สวัสดีครับพี่น้อง FC สาหน่อยเพชรน้ำแพงครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับเฮาอยู่กันที่วัดกระโพช่างหม้อนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับตอนนี้ทีมของหน่วยปฐมพยาบาลท่านก็ได้มานั่งรอแล้วสวัสดีครับเตรียมพร้อมเพื่อจะต้อนรับประชาชนที่จะเดินเข้ามาร่วมบุญนะครับเพื่อประชาชนเป็นป่วยหรือเจ็บไข้นะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีญาติโยมนะครับขึ้นเขามาเริ่มมีสาธุชนนะครับเริ่มเขามาทำบุญในวัดหลายแล้วนะครับนี่ครับพอดีเมื่อกี้นะครับผมได้เดินมาพบท่านผู้ใหญ่กับท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับยกโอเคไหมผมสวัสดีครับนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับตกโลใหญ่บ้านกระโพช่างหม้อครับกระโพช่างหม้อนะครับโอ้ครับผมจะขอสอบถามเรื่องงานในครั้งนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับงานอะไรเป็นงานจัดการจัดเตรียมงานในกี่วันนะครับคืองานนี้ก็คืองานฉลองศาลาการเปลี่ยนฉลองการตั้งพระอุปัชฌาย์ฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูปีชาวิจิตรธรรมซึ่งหลายๆศาสตร์ตั้งนะครับแล้วก็ปริญญาดุษฎีบัณฑิตถือไว้ก่อนสุดยอดนะครับทำบุญต้องสนุกด้วยเนาะทำบุญต้องยิ้มด็อกเตอร์แล้วก็เป็นไม่ทำบุญแบบหน้าได้ข่าวว่าเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยใช่ไหมครับเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นคนดีศรีสะเกษด้วยนะครับเพิ่งจะรับโล่ไปช่วงที่ผ่านมานะครับงานในครั้งนี้นี่จัดมากี่วันแล้วครับจัดมา3วันแล้ว3วันเริ่มตั้งแต่วันที่2ครับเดี๋ยวไปทําบุญวันที่2 3 4มีมหรสพสมโภชมากี่วันครับเมื่อคืนนะครับก็เป็นแอมชนชาพร้อมแล้วครับเอ็มพิโกนะครับแล้วก็สำหรับในคืนนี้ก็คืนแรกก็สามารถไม่เป็นไรทำได้ทั้งวันเพราะว่าแต่เราจะทำพิธียกการเตรียมงานนี่ก็เพื่อต้อนรับนะครับต้อนรับไม่เป็นไรอธิษฐานก่อนไอ้พวกไอ้สาธุชนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับพวกFC นะครับพี่พี่ FC ทุกคนนะครับที่จะมาร่วมในครั้งนี้นะครับโอ้การเตรียมงานนี่จัดเตรียมมานานไหมครับนี่ดูการจัดงานก็จริงๆแล้วการวางแผนในการที่ฉลองวาลาซึ่งเดิมทีนี้ก็มีหลายๆจะตั้งเนาะก็จะมารวมในปีนี้จัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเตรียมงานก็ประมาณ 3-4 ปีมาแล้วเพราะว่านานๆครั้งนะครับก็จะมีแบบนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็การเตรียมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดสถานที่ต่างๆใช้เวลาค่อนเดือนนะครับโดยเฉพาะใช้บุคลากรที่มีความสามารถในชุมชนสองหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะการเตรียมจัดผ้าการเตรียมจับผ้าในซุ้มต่างๆจัดรถขบวนแห่รวมกระทั่งจัดเตรียมความการรักษาความปลอดภัยนะครับเชื่อว่าการมาร่วมงานในครั้งนี้จะมีการดูแลความสงบดีที่สุดครับให้พี่น้อง FC มานี้ได้หายห่วงนะครับหายห่วงใจหายใจนะครับเนี่ยครับคือฟังจากปากของท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ช่วยนะครับในวันนี้นะครับพี่น้อง FC เขามาได้แล้วครับบัตรหน้างานวันนี้เรา120บาทใช่ไหมครับครับ120บาทถือว่าไม่แพงนะครับสถานที่ก็กว้างขวางสถานที่ลานจอดรถสุดยอดครับรับได้ทั้งคันครับสมูสุดยอดครับนี่มาได้ครับครับเต็มที่เพราะว่าสถานีเพชรบ้านแพงนี่วัดกระโพช่างหม้อนี่น่าจะเป็นเจ้าแรกในเจ้าแรกใช่ไหมครับแล้วก็จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับได้ร่วมสร้างการจ้างก็เป็นการจ้างข้ามปีด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ไป
จ้างเราไว้ที่นะครับเมื่อปีที่แล้วจ้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วยกเจ้าขวาเพื่อจะมาในงานนี้เพื่อในงานนี้ด้วยเฉพาะก็ฝากพี่น้อง FC นะครับพี่น้อง FC อยู่รอบๆแถวชุมชนคู่ขันอำเภอคู่ขันเท่านี้ครับมาให้กำลังใจครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยท่านกำนันแล้วก็ท่านพระครูท่านเนาะครับมาให้กำลังใจมาชมมาเที่ยวงานแล้วมาทำบุญเยอะๆนะครับในค่ำคืนนี้นะครับนี่ครับยอดครับแล้วก็ขอฝากพี่น้องนะครับในสังกัดหรือไม่ว่าจะเป็นในแถบของเรานะครับมาร่วมความยินแสดงความยินดีนะครับกับหลวงพ่อพระครูปรีชาวิจิตรธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับแล้วก็มาบูชาสักการะซึ่งถือว่าเป็นปู่พญานาคที่กำลังสร้างเสร็จในช่วงนี้นะครับก็ในแถบนี้ก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ที่มีองค์พญานาคที่สวยงามแล้วก็องค์พญานาคที่ดูแล้วเป็นองค์พญานาคที่ใจดีนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ฝากทาง FC นะครับก็เชิญมาร่วมบุญในครั้งนี้เยอะนะครับก็ฝากในเรื่องนี้ด้วยครับมาช่วยกันนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทำงานนะครับที่เพื่อพี่น้องในขุขันหรืออำเภอใกล้เคียงให้ช่วยกันแล้วเราก็จะเชิญพระบาทลอยฟ้าเทียบคู่เหมือนโชคฟ้าในช่วงนี้พี่น้องมั่นใจว่ามันเกิดที่นี่แล้วไม่มีปัญหาแล้วศิลปินของเราก็คือเป็นศิลปินพี่ไอ้ลูกหลานชาวศรีสะเกษด้วยคือน้องหญิงก็ต้องแต่งนะครับคืนนี้ครับก็ใกล้ๆกันครับตอนนี้ผมก็อยากจะถามความรู้สึกของคุณพ่อว่ามีความรู้สึกกับคุณหญิงยังไงครับเพราะว่าการที่น้องได้เข้าไปสู่วงการสาวน้อยเพชรน้ำแพงนี่คือปีที่แล้วตอนไปจ้างน้องอยู่ในวงแล้วใช่ไหมครับครับก็เห็นแล้วก็น้องธรรมชาติมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นคนกันเองโดยเฉพาะบอสนะครับก็คุยง่ายนะครับอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าการไปทำสัญญาเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับก็ไปรับเวทีเลยก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ยินดีที่น้องได้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟนคลับนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับมาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่าในกุขันเรานะครับเห็นแต่ที่อื่นนะครับวันนี้ก็จะได้มาเห็นที่กุขันที่ตำบลดอนกระแมดเราในวัดตะโกจังหม้อนะครับบอกง่ายๆเนาะบอกภาษาลาวเฮาเนาะคือว่าน้องก็ได้เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษสร้างชื่อเสียงให้ศรีสะเกษคุณพ่อเพิ่นก็มีความภูมิใจเนาะคือว่าเป็นเด็กน้อยบ้านเจ้าของที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับครับคือความภูมิใจของศรีสะเกษแม่นครับแล้วพี่น้องมาเรื่องกันมาเบิ่งอีหลานหลายๆสิได้ชมสดๆอยู่หน้าเวทีเลยครับเนี่ยครับครับเนี่ยนะเพลงจะร้องเพราะว่าหน้าร้องให้ดูแม่นอาจารย์ถ้าแพ้งอาจารย์ได้ว่าครับผมครับอาจจะจ้างต่อถ้ารอคิวนะครับต้องดูคิวว่าคิวว่างวันไหนอาจจะจ้างต่อครับน่าจะได้คิวกันก็ได้จ้างต่อแน่นอนครับครับผมเนี่ยครับแล้วก็ครับพี่น้องฝากพี่น้องขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อครับขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ครับผู้ช่วยครับครับพี่น้องมือแรงนะครับมีไลฟ์สดกลุ่มปิดเหมือนเดิมครับเข้ากลุ่มด่วนครับ1บาท129บาทครับทางเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครับมือแรงมาพบมาพอกันอยู่ที่วัดกระโพช่างหม้อหรือโพงโคสยามครับนี่ครับมาพบพ่อครับนี่ที่เห็นคือการสะดอกเคาะต่อชะตานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ